นอกจากเรื่องอนุกรมที่น้องจะสอบในวันสอบแล้ววันสอบน้องจะมีเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ด้วยนะครับนะความสามารถทั่วไปความสามารถด้านตัวเลขความสามารถเชิงนามธรรมนะครับความสามารถในการคิดคำนวณแล้วแต่ที่น้องจะไปสอบนะครับว่าจะเจอที่เขาเขียนว่ายังไงมันก็คือคณิตศาสตร์นั่นแหละนะครับเราต้องมาเจอนะฮะข้อที่3ครับไปลุยทุกคนลุยข้อที่3ในการสอบกลางภาคของเรียนแห่งหนึ่งปรากฏว่านักเรียนสอบตกคิดเป็น 81% ของนักเรียนทั้งหมดนะและจำนวนนักเรียนสอบตกมากกว่านักเรียนที่สอบผ่านอยู่ 1,178 คนแล้วนักเรียนที่สอบทั้งหมดมีกี่คนช้อยมี 1,454 1,500 1,900 1,600 นะครับเผอิญว่าข้อนี้พี่เอาลงไว้ในเพจ Facebook ด้วยนะครับนะเมื่อตอนประมาณสัก 6:00 นนะถ้าใครได้ดูนะครับนะพี่ลงเป็นวิดีโอไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงนะครับเป็นข้อสอบจริงมาดูครับทุกคนข้อนี้เรื่องอะไรครับเรื่องเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้คือเรื่องเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนครับเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าโรงเรียนมีคนสอบตก 81% ของนักเรียนทั้งหมดพวกเราเห็นอย่างเงี้ยพวกเราต้องรู้เลยครับว่าสอบตกเนี่ย 81% นะฮะสอบผ่าน 19% เป็นธรรมชาติของเรื่องเปอร์เซ็นต์หรือที่เราต้องรู้นะครับบอกสอบตก 81% สอบผ่านก็ต้อง 19% รวมทั้งหมดต้องได้ 100% ครับนี่คือสิ่งที่เป็นไอเดียที่พวกเราต้องรู้ติดตัวไว้เลยครับไม่ต้องไปทำสมการให้ยุ่งยากครับนะรู้แค่นี้พอแล้วนะครับอันนี้สอบผ่านนะครับน้องสอบผ่านนะไม่ใช่มีผัวนะครับนะสอบผ่านนะครับพอพึ่งผ่านนะครับนะอันนี้ต่อเต่าคือสอบตกนะครับนะเดี๋ยวไปดูแล้วดูผิดไม่ได้นะครับน้องนะสอบตกสอบผ่านเท่านี้นะครับสมมติน้องไปเจอในวันสอบส้มเน่า 20% เห็นไหมส้มเน่า 20% แสดงว่าส้มที่ไม่เน่าก็ต้อง 80% นะครับนี่คือการทำข้อสอบคณิตศาสตร์เรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาโจทย์ให้อะไรมาอีกครับนี่ดูที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเขาบอกว่าจำนวนนักเรียนที่สอบตกมากกว่าขีดเส้นใต้เลยทุกคนเห็นไหมมากกว่านักเรียนที่สอบผ่านอยู่เท่านี้นะฮะหมายความว่าอะไรฮะเขาบอกคนสอบตกเนี่ยมีมากกว่าคนสอบผ่านอันนี้ถูกต้องไหมถ้าใครนั่งฟังพี่แล้วไม่เมากาวเนี่ยทุกคนครับถูกต้องแน่นอนเพราะอะไรเนี่ยคนสอบตก 81% คนสอบผ่าน 19% สอบตกก็ต้องย่อมมากกว่าสอบผ่านอยู่แล้วนะครับนะคนสอบตกมากกว่าคนสอบผ่าน 1,178 ทุกคนพี่ถามน้องง่ายๆนิดนึงถามน้องง่ายๆเลยครับคนสอบตก 81% คนสอบผ่าน 19% มากกว่ากันเท่าไหร่มากกว่ากันเท่าไหร่คำว่ามากกว่ากันหนูเจอบ่อยมากนะคำว่ามากกว่ากันคือเอามาลบกันคุณครูก็เอา81ลบ19ได้เลยครับนะฮะเอามาลบกัน81ลบ69ได้เท่าไหร่อ่ะลบ1ลบ8เป็น72เป็น62นะครับนะคนสอบตกมากกว่าคนสอบผ่านอยู่ 62% เราคิดแบบนี้ได้เลยนะครับนะคุณครูสุพนันท์ขอบคุณครับ62เนี่ยเราดูตรงนี้ได้เลยครับไม่ต้องไปนั่งตั้งสมการ x y z ได้เสียเวลาแล้วเขาบอกว่าไงครับคนสอบตกมากกว่าคนสอบผ่าน 1,178 คุณครูก็เอา62เนี่ยมันมากกว่ากันอยู่แล้วใช่ไหมเอาไปเทียบกับ 1,178 ได้เลยนะครับแล้วเราก็ตั้งเป็นตรงนี้ได้เลยครับนะใครที่นั่งทำอยู่ทั้งบ้านเนี่ยต้องตอบแล้วนะครับแล้วพี่เห็นหลายคนตอบแล้วถือว่าเยี่ยมมากนะครับนะเขาเรียกว่าไวกว่าค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้พี่แก๊ปพูดคือต้องให้น้องหลายคนที่อาจจะไม่เข้าใจทำให้ทันด้วยนะครับพี่แก๊ปขออนุญาตพูดกลางๆนะใครทำได้แล้วทำยาวๆไปนะครับนะไม่ต้องรอนะครับนะทุกคนพอน้องเทียบแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับถ้าน้องอยู่ในคอร์สขนมหวานของพี่เนี่ยข้อนี้ทำไงต่อเอา62หารตลอดนะฮะเพื่อให้มันเหลือ 1% จริงมั้ย62หารตลอดเลยครับแล้วก็เอา 1,178 ตั้งหารด้วย62ตอนน้องหารเนี่ยทุกคนนะลองหารพร้อมกันเร็วทุกคนหารพร้อมกันเอาแม่2ตัดก่อนก็ได้แม่2 2ตัด62ได้31 2ตัด 1,178 ครับเอาแม่2ไปตัด2 50เหลือเศษ1 17 2 8 16
ลบกันเหลือเศษ1อีกชัก8ลงมาเป็น18 29 18ข้างล่างได้31ข้างบนได้589คุณครูถ้าใครไม่ได้คิดเลขหรือว่านั่งกดครึ่งเลขเครื่องคิดเลขเองเนี่ยนะครับเราต้องมีเซนส์นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยทุกคนครับ31เนี่ยคูณอะไรฮะได้589คูณอะไรอย่างแรกคุณครูดูตัวลงท้ายฮะเดี๋ยวพี่ซูมให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวซูมให้คือตอนทดเลขทุกคนต้องมีเซนส์ทุกคนดูตัวลงท้ายแสดงว่าตัวที่คูณกับ31เนี่ยมันต้องลงท้ายด้วย9แน่คำถามครับคำถาม9เฉยๆได้มั้ย9เฉยๆได้ไม่ได้ทุกคนลองคูณดูสิครับ9เฉยๆ9 3 27มันก็ได้แค่200กว่าๆนะฮะ200กะๆลูกศิษย์พี่จะรู้จัก200กะๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะคูณกับ9เฉยๆไม่ได้แสดงว่า31ตัวนี้ต้องคูณกับ19 19มันจะได้589นะครับเซนเรื่องการคูณเลขต้องได้นะครับนะเพราะนั้นตรงนี้คุณครูต้องตัดเลยปั๊บเลยปุ๊บปุ๊บเลยนะครับตรงนี้ได้1ครั้งตรงนี้ได้19เพราะฉะนั้นหมายความว่า 1% ของคุณครูมีค่าเท่ากับ19คนนะครับที่เหลือโจทย์ถามอะไรก็ง่ายแล้วคุณครูคำถามครับโจทย์ถามอะไรนักเรียนที่เข้าสอบมีทั้งหมดกี่คนทุกคนเขาถามทั้งหมดกี่คนทั้งหมดคือ 100% ถูกต้องไหมฮะ 1% เท่ากับ19เพราะฉะนั้น 100% จะมีค่าเท่าไหร่เอา100คูณตลอดหรือเติมศูนย์เข้าไป2ตัวก็ตอบ 1,900 ได้เลยเพราะฉะนั้นคนทั้งหมดที่เข้าสอบคือ 1,900 คนครับเยี่ยมมากทุกคนครับตอบช้อยข้อที่3ครับใครอยากเป็นครอบครัวขนมหวานนะครับพิมพ์คำว่าสนใจไว้นะครับนะสนใจอะไรไม่รู้แหละนะครับเดี๋ยวทีมงานเขาทักเองนะครับนะพิมพ์คำว่าสนใจไว้นะครับนะ เรามีคอร์สเยอะเลยนะครับคณิตศาสตร์แยกนะครับวิชารวมนะฮะใครจะสอบกรณีพิเศษวิชารวมใครจะสอบรอบทั่วไปวิชารวมก็มีนะฮะวิชาแยกก็มีนะครับไปถามทีมงานเอานะครับแค่พิมพ์คำว่าสนใจลงใต้คอมเมนต์ไว้นะครับนะเดี๋ยวมีทีมงานตอบกลับไปเองนะครับนะแล้วก็ไปถามทีมงานเอานะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับพี่ขออนุญาตไม่พูดตรงนี้นะครับนะอ่ะทุกคนข้อที่4ครับข้อที่4ฟาร์มเลี้ยงหมูเป็ดและไก่ไว้เพื่อจำหน่ายเมื่อนับจำนวนสัตว์ทั้งหมดพบว่ามีหมูและไก่คิดเป็น 30% และ 25% ของจำนวนสัตว์ทั้งหมดนี่ทุกคนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับของจำนวนสัตว์ทั้งหมดตามลำดับนะครับและมีจำนวนเป็ดมากกว่าจำนวนไก่400ตัวแล้วฟาร์มแห่งหนึ่งมีทั้งหมดกี่ตัวนะโหทุกคนถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยข้อนี้แทบไม่ต้องทดเลยนะครับน้องน้องออมตอบแล้วกูยังไม่ทันพูดจบเลยไหมน้องออมตอบแล้วนะฮะคุณครูเบียร์โอเคเดี๋ยวมีทีมงานทักไปนะครับน้องนะเดี๋ยวค่อยทักก็ได้นะครับนะเอาติวก่อนนะฮะแค่พิมพ์คำว่าสนใจไว้ให้เฉยพอนะครับนะนี่ครูพานุพงศ์ตอบแล้วมาแล้วทุกคนพี่ให้ไอเดียแบบนี้ครับทุกคนดูที่พี่ไฮไลท์ตรงนี้นี่หมายความว่าอะไรคุณครูครับหมายความว่าพอเราหลับตาเนี่ยนะฮะพอหลับตาเนี่ยจำนวนสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่กลมว่ะเดี๋ยวเอาให้กลมก่อนสัตว์ทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดนะฮะพอน้องหลับตาเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าไก่เนี่ยนะฮะหมูสิเอาหมูก่อนแล้วกันหมูเนี่ยนะหมูหมูหอมออูหมูหมู 30% ของทั้งหมดนะฮะไก่ 25% ของทั้งหมดสมมติพี่เขียนอย่างนี้อ่ะ 25% ของทั้งหมดนะคือคนที่ฝึกการดูโจทย์มาเนี่ยนะครับจะรู้ว่าเขาพูดแค่สัตว์3ตัวคือหมูเป็ดไก่หมูไปแล้วอ่ะเป็ดลืมเขียนว่าเอ้ยไก่ลืมเขียนไก่อ่ะไก่ไปแล้วนะครับแสดงว่าใน 100% เนี่ยคุณซัดหมูไปแล้ว30คุณซัดไก่ไปแล้ว25แสดงว่าคุณจะเหลือเป็ดใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่ต้องรู้เองเลยเขาพูดแค่นี้เป็ดเท่าไหร่ฮะเป็ดก็ต้องทั้งหมดมัน 100% นะครับซัดไปแล้ว30ซัดไปแล้ว25แสดงว่าซัดไปแล้ว 55% ก็ต้องเหลือเท่าไหร่ครับ 45% นี่คือสิ่งที่ต้องรู้โดยอัตโนมัติเลยว่าอ๋อเขาให้มาแล้วว่าทั้งหมดมันคือเท่านี้นะครับแล้วมันใช้ไปเท่านี้ใช้ไปเท่านี้เหลือเท่านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นการที่น้องเห็นภาพแบบนี้ได้อันนี้ต้องเห็นนะ
ันนี้พี่มาติวนะครับพี่เขียนให้ดูนะครับแต่น้องที่ทำอยู่ทางบ้านนะครับพี่เชื่อว่าน้องไม่ต้องเขียนนะครับคนที่ฝึกการดูโจทย์มาพอสมควรนะครับนะฮะใครอยากฝึกดูโจทย์แบบนี้เป็นเนี่ยนะครับต้องลองหัดนะไม่ใช่เกิดมาจำแค่แต่สูตรอะจำสูตรเอาจำสูตรเอาจำสูตรเอาพอไปสอบไปไงจำสูตรได้ทำข้อสอบไม่ได้นะเขาเรียกคนดูโจทย์ไม่เป็นครับต้องหัดดูโจทย์นะคุณครูนะเนี่ยฮะเราแปลความโจทย์ได้แบบนี้ครับและคีย์เวิร์ดของข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้ครับนี่เขาบอกว่าจำนวนเป็ดมากกว่าจำนวนไก่อยู่400ตัวคุณครูเดี๋ยวซูมตรงนี้ให้จำนวนเป็ดมากกว่าจำนวนไก่อยู่400ตัวเห็นโจทย์ข้อเมื่อครู่แล้วใช่ไหมครับเป็ด 45% ไก่ 25% เป็ดมากกว่าไก่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์เอาตรงนี้ก่อนนะเป็ด 45% ไก่ 25% เป็ดมากกว่าไก่อยู่เอามาลบกันเอามาลบกันเป็ดมากกว่าไก่อยู่ 20% เนี่ยฮะถ้าน้องตีความตรงนี้ได้เนี่ยแทบไม่ต้องทดเป็ดมากกว่าไก่อยู่สิ 20% เราก็เอา 20% ตรงนี้ไปเทียบกับ400ตัวถูกต้องไหมครับเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้คิดในใจได้เลยแล้วทำไงต่อแอบเอา20ไปหารตลอดเพื่ออะไรเพื่อให้มันเหลือ 1% พี่คงไม่ตอบคำถามแล้วว่าทำไมพี่ต้องทำให้เหลือ 1% นะครับลูกศิษย์พี่จะรู้ดีนะครับว่าทำไมต้องทำให้เหลือ 1% เพราะมันได้ง่ายกว่าต่อการทำต่อไปโจทย์จะถามอะไรมันก็ง่ายนะครับการทำ 1% นะครับนะเอา20หารตลอดแล้วก็ได้400หารด้วย20เห็นไหมครับทุกคนตัดเลขเลยใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ตัดยากเลยจริงไหมครับ2ขึ้นไปตัด40เป็น20 1% มีค่าเท่ากับ20นี่น้องฟ้าถือว่าเยี่ยมมากนะครับนี่โอเคนะครับนะโอเคครูปิยดานี่ 45% ลบ 25% ได้ 20% ค่ะนี่นะครับมันลบได้เลยครับไม่ต้องไปนั่งทำสมการอะไรที่ยุ่งยากครับ 1% เท่ากับ20ตัวโจทย์ถามอะไรอ่ะโจทย์ถามว่าในฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเขาถามทั้งหมดก็คือ 100% ใช่ไหมครับ 1% เท่ากับ20 100% เติม0 2ตัว 100% เติม0 2ตัวก็เท่ากับ 2,000 คำตอบข้อนี้คือ 2,000 ครับทุกคนครับ 2,000ตอบช้อยข้อที่2ฮะ 2,000 ฝนฟับเลยคุณครูกนกวันย้อนหลังนะคะกดแชร์ไม่ได้คุณครูครับอันนี้เป็นติวฟรีนะไม่ลบครับไม่ลบเดี๋ยวเอาไปลงใน YouTube ด้วยนะครับติวฟรีอันนี้เอาไปลงใน YouTube ด้วยนะครับนะโอเคโอเคนะครับนะน้องๆที่พิมพ์สนใจไว้นะครับนะเดี๋ยวทีมงานทักหานะครับนะเดี๋ยวทีมงานทักหานะครับแล้วสอบถามรายละเอียดให้หมดครับนะแล้วอันดับแรกคือใครที่ยังไม่เคยฟังพี่ติวเลยนะครับไปดูใน YouTube ได้ไปดูใน YouTube ได้นะครับนะไปฝึกฝนใน YouTube ได้นะครับอาจารย์แก๊ปติวใน YouTube ไว้เยอะมากครับนะไปทุกคนข้อที่5ครับข้อที่5เนี่ยครับนะใน YouTube เนี่ยใน YouTube เนี่ยนะครับใครที่ยังไม่มีทุนทรัพย์มากพอยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่ายังไม่มีงบประมาณอะไรนะครับไม่เป็นไรคุณครูครับดูใน YouTube ได้พี่แก๊ปลงวิดีโอไว้ใน YouTube เยอะมากครับนะฮะยังไม่ต้องลงคอร์สเสียตังค์ก็ได้นะครับดูใน YouTube ก่อนก็ได้นะครับนะฝึกฝนให้เยอะครับคุณครูต่อไปใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ